ัสดีค่ะวันนี้อากาศแสนดีค่ะผู้คนมากันเยอะแยะเลยค่ะวันนี้วรุตาจะพามาเดินป่าแล้วก็เราจะไปดูเห็ดแต่งด้วยกันนะคะว่าจะมีเห็ดไหมดูนะคะว่าผู้คนมากันเยอะแยะเลยค่ะโอ้โหเยอะจริงๆเห็นรถจอดไหมคะยางกระจัดงานปาร์ตี้เลยค่ะเพราะว่าวันนี้แดดดีค่ะผู้คนก็เริ่มออกกันมานอกบ้านเพราะว่าพรุ่งนี้ทั้งสัปดาห์ฝนจะตกทั้งสัปดาห์เลยค่ะวันนี้ทุกคนก็เลยถือโอกาสนี้ออกมากันค่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าป่านะคะแล้วก็เดินไปดูเห็ดด้วยกันวันนี้วรุตาเอามีดพร้อมอุปกรณ์มาพร้อมกันเลยค่ะไปกันเลยบรรยากาศในป่าแสนสดชื่นมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเดินด้วยกันค่ะแล้วฝนตกแดดออกแบบนี้วารุตาคิดว่าน่าจะเจอเห็ดบ้างนะคะมองซ้ายมองขวาตอนนี้ยังไม่เจอเห็ดเลยค่ะเจอนี่ค่ะเขาเรียกถั่วชนิดหนึ่งแต่กินไม่ได้นะคะคนกินไม่ได้ค่ะเหมือนได้หนังคาร์ตูนเลยค่ะที่เจ้าตัวอะไรไม่รู้เขาหิ้วลูกนี้วิ่งไปวิ่งมาจำได้ไหมคะนี่ล่ะค่ะลูกของเขาน่ารักนะคะมองหาตั้งนานหาเห็ดไม่มีเลยค่ะคิดว่าคงจะความชื้นไม่พอแม้กระทั่งเห็ดมีพิษหรือเห็ดอะไรก็ไม่เจอเลยค่ะแห้งแล้งมากนี่เป็นสถานที่ที่เขามาตั้งแคมป์เด็กหรือเปล่าไม่รู้ไม่มีเลยค่ะวารุตาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่เจอเห็ดเลยเดี๋ยวเดินกันต่อค่ะช่วงนี้ใบไม้ก็เริ่มร่วงหล่นแล้วนะคะใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีร่วงหล่นลงมาบนพื้นแล้วค่ะไม้ด่างตามผืนป่าเห็นไหมคะจะมีอยู่ทั่วไปเลยล่ะค่ะใครอยากได้ก็เดินป่านะคะไม้ด่างเยอะแยะเลยค่ะโอ้ดูตอไม้นี่นะคะโอ้อย่างใหญ่เลยค่ะแล้วเขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เสียหายอะไรยังสมบูรณ์อยู่ค่ะแต่ต้องโดนตัดทิ้งโอ้วารุตาเห็นแล้วก็น่าเสียดายมากๆเลยค่ะอุ้ยวารุตาเจอเห็ดอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นเห็ดแม่ไก่ค่ะอุ้ยแต่เขาแก่แล้วนะคะแก่แล้วค่ะโอ้โหนี่วารุตานี่ค่ะเห็ดแม่ไก่เห็ดแม่ไก่จริงๆด้วยโอ้ยวารุตาได้เจอเห็ดแม่ไก่แต่เขาแก่ไปแล้วค่ะมุมนู้นก็มีโอ้ยอันนู้นก็มีค่ะเห็ดแม่ไก่โอ้ยนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับนี่คือเชื้อราของเขาจะเกิดขึ้นในปีหน้าสำหรับตอไม้ที่ตายแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยค่ะอย่างใหญ่เลยดูเห็นไหมคะอย่างใหญ่ดูมาดูนี่ค่ะตอของเขาโอ้โหแต่เขาก็เหมือนโดนแมลงกัดด้วยนะคะเห็นไหมคะโอ้ยน่าเสียดายจังเลยดูอย่างใหญ่มากๆเลยค่ะสุดยอด
อเห็ดแม่ไก่แล้วน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อไปนะคะว่าวรุตาจะเจอเห็ดอะไรอีกบรรยากาศในป่าตอนนี้สดชื่นมากๆเลยค่ะบรรยากาศในต้นฤดูใบไม้ร่วงสุดแสนจะสบายมากๆเลยค่ะเป็นฤดูกาลแห่งความโรแมนติกค่ะวรุตาเจอไอ้ลูกเกาลัดค่ะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นหาต้นไม่เจอค่ะนี่ลูกเกาลัดวรุตามาเก็บลูกเกาลัดค่ะนี่คือลูกเกาลัดนะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังกับลูกเกาลัดนั่นก็คือน้ำค่ะน้ำต้องใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมคะแต่ลูกเขาไม่โตนะคะนี่คือลูกเล็กแต่ก็โอเคค่ะเห็นไหมคะเปลือกเขาเยอะแยะเลยเขาหล่นมาจากต้นสูงอุ้ยนี่นี่ลูกเขาไม่โตเลยค่ะลูกเล็กมากนี่ค่ะนี่อุ้ยน่าสงสารจังเลยมีแต่ลูกเล็กๆเห็นไหมคะเปลือกเขากระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยค่ะนี่คือลูกของเขาอนี่ค่ะลูกเล็กๆๆๆเล็กนี่ลูกใหญ่เชียวค่ะนี่ลูกใหญ่อารุตาหาที่เขาหล่นเองดีกว่าหาไม่เจอนี่ค่ะนี่อุ้ยลูกนี้ลูกโตนี่ค่ะโตอุ้ยนนนนนนนี่เขารักค่ะเขารักเป็นการเก็บของวรุตาครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยนี่ค่ะลูกนี้ไม่สวยนี่ค่ะนี่ค่ะได้เกาลัดแค่นี้เองค่ะเพราะว่าต้นของเขาเหมือนเขาป่วยค่ะลูกเขาเลยเล็กได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวรุตาจะเอาไปคั่วเดินต่อเลยค่ะหาเห็ดต่อค่ะเดินเข้าป่าแต่ละครั้งชีวิตรู้สึกสดชื่นขึ้นมากๆเลยค่ะอยู่ในป่าได้สูดกับลมหายใจบริสุทธิ์ได้เก็บผลไม้ได้เก็บถั่วตามธรรมชาติสุดแสนสดชื่นค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดอะไรไม่รู้เห็นดอกเขาดอกนู้นสวยมากๆแล้วก็มุมข้างในนู้นเห็นไหมคะเจอแล้วค่ะเจอเห็ดแล้วเจอโบวิสค่ะนู่นก็โบวิสนี่ก็โบวิสค่ะเดี๋ยวตัวอื่นยังไม่เจอดูต่อไปค่ะ
บรรยากาศตอนนี้แสนสบายมากๆเลยค่ะอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมคะบรรยากาศแสนสดชื่นมากๆเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านมาเดินกันด้วยกันนะคะวันนี้คงจะไม่เจอเห็ดแล้วนะคะก็ต้องเดินกลับบ้านแล้วล่ะค่ะขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขกันพร้อมหน้าด้วยกันนะคะปลอดโรคปลอดภัยช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย